วัสดีแม่แอลบองโปรนกบกรุบคเนียสวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะพาเพื่อนๆไปเดินเขาเรียกนะร้านขายพวกเสื้อผ้ามือสองนะคะตอนนี้ก็กำลังจะไปแล้วนะคะอยู่กับมิกาเนาะสวัสดีครับก่อนเร็วสวัสดีครับหนาวมากเลยคือไปใช้กล้องแคนนอนนะตอนนี้นะคะเพราะว่ากล้องโกโปรเนาะมันเขาเรียกอะไรนะเหมือนมันพังอะไม่ใช่มันพังหรอกเหมือนมันดับบ่อยนะก็เลยเอาไปให้ศูนย์เขาซ่อมให้นะคะไปร้านที่เราซื้อมาเนาะประมาณ2อาทิตย์นะคะนี่ก็ไป1อาทิตย์แล้วนะคะน่าจะอาทิตย์หน้านะคะได้นะคะอันนี้เอากล้องใหญ่มาเลยนะไปค่ะเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศตอนช่วงนี้นะช่วงนี้ยังไม่มีหิมะเลยนะแต่ค่อนข้างหนาวนะคะเดี๋ยวให้ดูข้างทางเนาะตอนนี้ก็บรรยากาศหนาวมากพามาเดินดูนะสองผัวเมียพาเลาะนะคะพาเลาะร้านมือสองค่ะวันนี้เดี๋ยวไปดูกันนะว่าข้างในมีอะไรขายบ้างนะคะฝั่งนี้ก็เป็นพวกมาสคาร่านะคะนี่2ยูโรเองอันนี้ใหม่นะพวกสีทาเล็บอะไรเงี้ยก็1ยูโร2ยูโรนะคะเนี่ยเคสโทรศัพท์ของขายเยอะนะ5ยูโร1ยูโรบ้างนะคะอะไรเงี้ยอันนี้นะคะเป็นแปรงฟันนะคะ1ยูโรนะคะนี่ยาสีฟันน่าจะเป็นของเด็กอะไรเงี้ยเนาะ1ยูโรก็ประมาณ30กว่าบาทนี่เห็นไหมราคานี่นะคะฝั่งนี้ก็เหมือนกันนะน่าจะเป็นสเปรย์มิกาเอาสเปรย์ไหมมิกาคือว่าราคาก็จะติดตามนี้เลยนะคะ1ยูโร1ยูโรนู่นฝั่งนี้จะเป็นพวกน้ำยาอะไรเงี้ยนะคะนี่เห็นไหม1ยูโรหมดเลยนี่คนฟินนะคะจะนิยมล้างจานด้วยแบบนี้นะคะเห็นไหมเนี่ยที่ล้างจานนะบ้านเราใช้ที่ขัดเนาะบ้านเราจะใช้แบบนี้เนี่ยเห็นไหมเนี่ยเนื้อนะคะที่ขัดหม้ออะไรเงี้ยเนาะแต่คนฟินนะคะใช้แบบนี้นี่มีเยอะเลยฝอยขัดหม้อนี่ก็จะเป็นพวกซักเสื้อผ้านะคะนู่นพวกฟงพวกแฟบอะไรเงี้ยอันนี้ก็จะมีทั้งมือหนึ่งแล้วก็มือสองนะอันนี้เป็นรองเท้าไว้ใส่หน้าหนาวนะคะเพื่อนๆมาเยอะเลยราคาอยู่ที่ประมาณ15ยูโร15ยูโรอันนี้ก็จะเป็นกางเกงที่เอาไว้ใส่สำหรับข้างในอ่ะของเด็กอะไรเงี้ยเนาะอันนี้น่าจะไม่ใช่มือสองนะคะเนี่ยราคาที่ประมาณ10ยูโรนะของขายเยอะที่ออกกำลังกายมั้ยคะ นี่จะเป็นชุดออกกำลังกายพวกกระเป๋าอะไรเงี้ยนะคะซูนลอนริกกี้โกตอนะออสตาอูซิที่สวยแต่ถ้าซื้อที่อื่นอะประมาณ12ยูโรอันนี้มือ12ยูโรอะตอนที่หนูซื้อนะอันนี้5ยูโรก็ไม่แพงนะ6ยูโรถ้ามามันหนาเลยถ้ามาอันนี้เป็นของเด็กอันนี้เป็นถุงเท้านะคะใส่สำหรับนอนอะไรเงี้ยราคาที่ประมาณ2ยูโรก็ประมาณ60บาท60กว่าบาทอะไรเงี้ยนะเป็นหนังสืออันนี้เป็น
ที่ใส่พวกกระจกไม่กระกระจกเอาไปแต่งตกแต่งบ้านอะไรอย่างเงี้ยเห็นไหมน่ารักอ่ะ4 ยูโรฝั่งนี้เป็นหูฟังนะคะหูฟังเครื่องคุยเครื่องคิดเลขNo yo es que pues a mí está mal el hermano que lo está como está yo siendo un hermano. Capao. No hay ni con yo, ¿no? Mira, aquí que se pone un tong un chao. Capao, ¿no? Ni de acá, ¿y cuánto es? อันนี้นะคะลำโพงอะไรเป็นหมด1 ยูโรเอง1 ยูโร 50นะคะก็ประมาณ50 บาทเองเป็นของเด็กอะไรเงี้ยเนาะเป็นเสื้อผ้าต่างๆนะคะของขาวอันนี้ของผู้หญิงมีรองเท้าด้วยมิกะใส่ตากีล่าบอกว่าซื้อไปใส่ตากีล่านะทำไหมออนโกตันนะ2 ยูโรนะคะฝั่งนี้เป็นเครื่องสำอางนะคะเห็นไหมเนี่ยต่างหูอันนี้ไทยที่ประมาณ2 ยูโร 50อันนี้2 ยูโรอันนี้น่ารักดีอ่ะไม่กะเห็นไหมเนี่ย15 ยูโรช้างมีแว่นตาพวกกงพวกกาวสีอะไรด้วยนะนี่ก็จะเป็นจานมีพวกหนังสงหนังสืออะไรก็มีขายหมดเลยอ่ะตอนนี้นะคะก็ออกมาจากร้านมือสองแล้วนะคะไม่ค่อยมีของขายเลยเนาะก็พาเพื่อนๆ เดินชมนิดหน่อยนะคะแล้วก็มีก็จะไปซิตี้มาร์เก็ตต่อนะไปซื้อพวกของกินอะไรเงี้ยนะคะพรุ่งนี้มิวจะทำบอนชอนกินนะจ๊ะบอนชอนมิกาเคยกินไหมบอนชอนอ่ะบอนชอนมากินกินก็ทีสิบไม่เคยกินไม่เคยกินนะคะเดี๋ยวจะทำให้กินครั้งแรกเลยนะคะเดี๋ยวมิวก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าจะทำเป็นไหมจะดูตาม YouTube นะคะเดี๋ยวจะขอเดินซิตี้มาร์เก็ตก่อนเนาะเดี๋ยวไปเจอกันที่บ้านนะคะตอนนี้นะคะก็ถึงบ้านแล้วนะคะเพื่อนๆก็ไปซื้อพวกของกินอะไรมาหมดไปประมาณ100 ยูโรนะคะนี่เดี๋ยวให้ดูนะจ๊ะนี่ไปช้อปปิ้งที่ซิตี้มาร์เก็ตนะคะของที่ได้มาก็จะประมาณนี้พวกผักพวกขนมของหวานมิกะอะไรเงี้ยนะพวกเค้กอะไรต่างๆเนาะนี่ก็เป็นโหระพานะอันนี้เป็นแพนเค้กที่ทำมาจากเลือดนะคะเลือดหมูอะเนี่ยแพนเค้กกินกับแยมอะไรเงี้ยนะคะก็จะตอนเย็นก็จะกินอาหารอินเดียนะคะอาหารอินเดียซื้อมาแบบเป็นกล่องสำเร็จรูปอะไรเงี้ยก็จะเอาเข้าไมโครเวฟอะไรเงี้ยนะคะก็จะประมาณนี้นะคะไม่ค่อยมีอะไรมากนะนี่ซื้ออันนี้เป็นหอมดองนะคะหอมดองส่วนอันนี้ก็จะเป็นพวกปีกไก่จะทำบอนชอนกินนะพรุ่งนี้นะคะนะคะก็จะไปออกกำลังกายต่อนะคะประมาณ5 โมงนะตอนนี้ประมาณ4 โมง 25แล้วนะคะแต่มืดมากมืดมากข้างนอกอะไรเงี้ยรอบนี้หมดไป100 ยูโรมิกะเป็นคนจ่ายนะคะรอบที่แล้วที่มิวไปช้อปปิ้งก็มิวเป็นคนจ่ายนะคะก็คือจะสลับกันในแต่ละที่ใจนี้นะคะจะสลับกันเนาะไปค่ะคลิปวิดีโอนี้นะคะก็ต้องขอตัวลาไปแล้วเนาะมิวก็จะไปออกกำลังกายต่อนะคะเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะคะถ้าใครเพิ่งเข้ามาดูใหม่ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กด subscribe ช่องมิวด้วยนะคะฝากกดติดตามแฟนเพจด้วยเนาะ
พิมพ์ในการค้นหานะคะที่ Facebook นะคะมันก็จะขึ้นมาเลยนะคะเจอกันใหม่นะคะไปแล้วนะจ๊ะบ๊ายบายค่ะ